สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังพลเอกเดวิดจอห์นเฮอร์ลี่ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคนใหม่ในวันที่1กรกฎาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านพลเอกเดวิดจอห์นเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกลุ่มแคนเบราในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอส่งคาอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บุญยิ่งขึ้นของเครือรัฐออสเตรเลีย ความสัมพันธ์ชันมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียเป็นสิ่งที่ส่งคุณค่ายอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต,ใต้การนำของท่านกอบกับความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายสื่อไป พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายลาเรนติโน กอติโซโกเฮนในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาคนใหม่ในวันที่1กรกฎาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พะน้ท่านนายราเรนติโนกอติโซโกเฮนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามากรุงปานามา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความพาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปานามาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองบนพื้นฐานของความเข้าใจและความมุ่งมั่นร่วมกัน จะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้ใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรามามพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว ระมัดสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดรปดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สําเร็จร,ราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กร,รกฎาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนางชูรีปายตผู้สําเร็จร,ราชการแห่งแคนาดากลุ่มออตตาว่าในโอกาสวันชาติของแคนาดา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาภัยบูนยิ่งขึ้นของแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงซึ่งจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออย่างกว้างขวางในทุกระดับ ของทั้งสองฝ่ายให้นันแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาตพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิรฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีคาวซรูในสาพันสาธนารยอรมนีซึ่งศึกษาเรื่องมือมวลของอนุภาค นิวทริโนและความเชื่อมโยงต่อโครงสร้างในระบบจักรวาลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่อองประเทศไทยรายงานวันที่28มิถุนายน2562เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสพ,พันธาทระนารัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าที่กรุงเทพมหาคนคร5ชั่วโมง สมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันเทคโนโลยีคา r สรูหรือ KIT สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ควบรวมกิจาการระหว่างมหาวิทยาลัยคา r สรูกับสถาบันวิจัยคา r สรูเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2552มีบุค,คลากรก,รกว่า900 0คนนักศึกษา2 5 0 0 0คนและมีสถาบันที่ทำวิจัยด้านต่าง รวมถึงสถาบันฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือ IKP ที่ศึกษาวิจัยเรื่องจัก,กรวาลวิทยาดาราศาสตร์และอนุภาคมูลฐานและมีโครงการวิจัยเกี่ยวกับสาสารและจัก,กรวาลโครงการคอสทรูทีทียมนิวทร i n o เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยของสถาบัน IKP ทดลองเพื่อศึกษานิวทรินนิวทริน o ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุภาคมูลฐานที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามีขนาดเล็กและมวลน้อยมาก โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง20สถาบันทั่วโลกมี KIT เป็นสถาบันหลักและที่ตั้งของโครงการทดลองนี้เนื่องจากมีห้องทดลองที่ย่อยสลายทริเทรยมได้โครงการแคทเทอรินเริ่มทดลองเมื่อเดือนมิถุนายน2561เพื่อศึกษาเรื่องมวลของอนุภาคนิวทริโนซึ่งเป็นอนุภาคสำคัญและมีมากในจักรวาลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างจักรวาลมีลักษณะเช่นที่เป็นอยู่ จกักรวามีอนุภาคมากมายมีส่วนที่รู้จักและอีกส่วนที่เรียกว่าด์กเมเทอร์ซึ่งอย่างรู้จักน้อยมากนิวทริโนเป็นส่วนหนึ่งของด์กเมเทอร์ที่รู้ว่ามีอยู่แต่ยังวัดเรื่องมวลไม่ได้การวัดมวลของนิวทริโนทำได้ด้วยการวัดพลังงานของอนุภาคอิเล็กตรอนกับอนุภาคนิวทริโนที่สลายออกมาจากทริทรียม โครงการแคทเอลินมีห้องทดลองที่สามารถสลายทีทรยมเป็นอิเล็กตรอน1 0 0 0แสนล้านอนุภาคต่อวินาทีเพื่อให้ได้อิเล็กตรอนกับนิวทริโนและมีเครื่องสเปกโทรเมตร์เครื่องมือวัดพลังงานของอิเล็กตรอนสร้างสนามแม่เหล็กภายในเครื่องเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังหัววัดและมีการป้องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็กโลก จากนั้นสมเด็จพระนิษฐถาตขุราเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรและส่งฟังการนำเสนอโครงการวิจัยอื่นๆของสถาบันอาทิโครงการวิจัยเครื่องเร่งอนุภาคสถาบันเทคโนโลยีและฟิสิกส์ลำแสงดำเนินการมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อใช้ในเครื่องเร่งอนุภาคเช่นเทคโนโลยีการผลิตแม่เหล็กขนาดเล็กที่มีความเข้มสูงทำให้ลดขนาดเครื่องเร่งอนุภาคลงแต่ยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม สามารถนำไปผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรังสี X ความเข้มสูงทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นเป็นต้นสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานต้นแบบไบโอลิกก่อสร้างในปี2548 โดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาและวิสัยของรัฐบาลกลางร้อยละ50สถาบัน KIT และภาคเอกชนในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ25ไบโอลิกเป็นโรงงานต้นแบบที่ทำเรื่องการเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่มีสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงน้ำมันปิโตเรเลียมเรียกว่าการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์เริ่มจากการนำชีวมวลมาผ่านกระบวนการไพ r โรไลซิสเป็นการทำปฏิกิริยาทางความร้อนแบบอับหรือไร้ออกซิเจนเพื่อเปลี่ยนให้ชีวมวลอยู่ในรูปแบบของของเหลวที่มีค่าความหนานแน่นพลังงานสูงหรือที่เรียกว่าไบโอซินครูสจากนั้นจึงนำไบโอซินครูสไปผ่านกระบวนการแปลสภาพเป็นแก๊สหรือแกสซิฟิเคชันเป็นการทำปฏิกิริยาทางความร้อนแบบควบคุมปริมาณอากาศ ทำให้เป็นแก๊สสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าซินแกส๊สขั้นตอนต่อไปคือการทําให้แก๊สสังเคราะห์นี้บริสุทธิ์ปราศจากสารเจอือปนเช่นคาราไใด์ไนตโตรเจนและซัลเฟอร์และขั้นตอนสุดท้ายคือการเปลี่ยนแก๊สสังเคราะห์บริสุทธิ์ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงคุณภาพผ่านกระบวนการทางเคมีโรงงานต้นแบบไบโอลิกยังพัฒนาการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะพลาสติกด้วย เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลใช้ในเครื่องยนต์ได้ทั้งแบบดีเซลและเบนซินแต่ปัจจุบันต้นทุนการผลิตยังสูงหากประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ย9แสนบา์เรลต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆปีเทคโนโลยีนี้ยังช่วยลดปัญหากา๊าซเรือนกระจกปัญหาขยะพลาสติกและยังเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรและเหมาะแก่ประเทศไทยที่เป็นประเทศกเกษตรกรรมเวลา15นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิาทิรารเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานเซรามิกมายอลิก้าซึ่งเป็นโรงงานผลิตผลิต,ลตภัณฑ์เซรามิกแกรนดุกฟรีดิสที่1ตั้งขึ้นเมื่อปี2444เพื่อฟื้นฟูการทำเครื่องเคลือบที่ใช้เทคนิคแบบมายอลิก้าคือเครื่องปั้นดินเผาที่เคลือบด้วยสีขาวขุ่นมกเคลือบด้วยตะกั่วและดีบุกแล้วเคลือบเงาเป็นเทคนิคทางสเปนอิตาลีและอิหร่านหรือตะวันออกกลาง โรงงานเซรามิกมายอริก้าผลิตเครื่องเคลือบเซรามิกต่างๆทั้งแบบมายอริก้าและในรูปแบบงานศิลปะต่างๆมายาวนานกว่า1 1 0ปีปัจจุบันมีส่วนที่จัดแสดงผลงานและส่วนที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเซรามิก รวมทั้งห้องทำงานของศิลปินที่จะรังสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบเซรามิกในรูปแบบต่างๆเช่นแผ่นโต๊ะและกระเบื้องตกแต่งผนังรวมทั้งเครื่อง 3d ที่ผลิตเครื่องเคลือบเซร,รามิกได้รูปทรงสวยงามแปลกตาหลากหลายรูปแบบ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถาบันวิจัยเหล่านี้นอกจากกระชับความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยของไทยกับสถาบันชั้นนําในต่างประเทศแล้วยังนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ทัดเทียมและเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทรทัศนร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบาดเดนบาดเดนสหพันธ์สาธารณรัตยอรมนี สมเด็จพระกนิษิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสาพันสาธารณรัฐเยอรมนี วันนี้เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระนิธิฐานที่ราเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG923 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตสาพันสาทนรัตเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสา,า,สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง1กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ทรท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะแพร่ภาพออกอากาศพระราชกรณียกิจที่สาพันสาานณรัฐเยอรมน,นีให้ชมในวันต่อไป สมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวบายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เวลา1ิบสี่นาฬิกาหสเอนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารยแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปธรรมนคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561ห้หเอเฝ้าทูลลองพระบาทกราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2550มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิดลาดทิเบตอดุญเดตวิกรมพระบรมบราชชนกดำเนินการคัดเลือกจากผู้สมัครซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยายลัยต่างๆทั่วประเทศ และตัดสินขั้นสุดท้ายโดยคะณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งมีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในปี2561มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการจำนวน5คนได้แก่นายกัญจพรรัฒนเตมหิวงศ์คณะแพทยศาสาตร์จุฬาลงกร,ยยรงงณาา์มหาวิทยาลัยนายจารุพงษ์แสงบุญมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปุญญพัฒน์มาประโภคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดนนางสาวพิชาธรสุภกิจจานุสันต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนายสวงสรรสุภาพผลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโดยได้รับพระราชทานทุนไปศึก,าศกษาวิจัยฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลาหนึ่งปี รวมท้านได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆและให้นับเวลาการไปครั้งนี้รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยะวดีเสด็จแทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือนในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2562 วันนี้เวลา15นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนกิติยาภาณเรนทิรารเทพพยวดีเสด็จแทนพระองค์ไปยังสนามสุพัชลาสัยกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญ,ญาณและสวนสนามของลูกเสือในโนอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โอกาสนี้พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2562แก่ลูกเสือที่บำเพ็ญประโยชน์ประกอบความดีความชอบช่วยเหลือผู้อื่นจำนวน6คนซึ่งได้กระทำด้วยจิตอาสาตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นตัวอย่างที่ดีแกบ่บรรดาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือสมควรแก่การยกย่องสรนเสริญ ในการนี้เลขาธิการสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือวิสามัญเดชนารีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์และบุคลากรทางการลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณจบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนะกิติยาภาตเรณทิราเทพพยะวดีได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า นาชื่นชมอย่างยิ่งที่กิจการลูกเสือสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศไทยมาโดยตลอดต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่าการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการบําเพ็ญประโยชน์อันเป็นเป้าหมายหลักของกิจการลูกเสือนั้นนอกจากจะเป็นคุณแก่ตัวลูกเสือเองแล้วยังส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะการบำเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยบ่มเพาะลูกเสือให้มีคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีคือเป็นผู้มีระเบียบว,วินยัยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเมื่อรวมกับความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้วยอมส่งเสริมบุคคลให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกเสือทุกคนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่ทั้งมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติการทุกอย่างให้สําเร็จผลตามอุดมการณ์ที่ได้ตั้งไว้เพื่อความวัฒนาผาสุขของบ้านเมืองเราสื่อไป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีทำรรสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์วันนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรม วัดเบญจมบับพิตษดุสิตวนารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินาสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแกอ่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ดโดยตลอด กองทัพภาคที่4นำจิตอาสาพระราชทาน904วรปรรร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ที่ธรรมสถานวัดแจ้งตำบลปากภูนอเภอเมืองนครศรีธรรมราชจัังหวดนครศรีธรรมราชพันเอกอนุสรโอุไรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่4น้ำจิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชกว่า300คนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมเหมือนสุทานนาวีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคานุรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมาเหมือนสุทานนาวีนาศ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว,รวและมีพระพระนายแข็งแรงอาทิสำนักง,งานเขตคณนายาวกรุงเทพมหานครสำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสัมพานมิตรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ